สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำงานส่งอาจารย์เก่งไปเลยครับเป็นงานที่สี่หรือห้าดิเออนะช่างแม่งโค้ดก็พิมพ์เรียบร้อยแล้วฮะก็เหมือนเดิมแล้วหัวอินคาช้าเป็นโค้ดนะฮะ stdio.h y main เดี๋ยวขอลองใช้ void ไม่ได้ใช้อินแทนก็ได้ก็ผมก็ให้สองค่านะฮะตัวแปร i ตัวแปรฮะเป็น i กับตัว e ฮะสงสัยเพลงจะดังไปก็คือให้เป็นตัว i กับตัว e ผมให้ i มีค่าเท่ากับ15ฮะ i มากกว่า0แล้วมันก็จะลดลงเรื่อยๆฮะก็คือลบแล้วก็ตัว e ให้ค่าเท่ากับ1นะอันนี้คือลูปที่1ลูปที่1ก็คือในเป็นนาฬิกาทรายส่วนบนนั่นเองก็คือข้อที่2ตัวแปร e ให้ e เป็น1นะฮะ e เป็น1 e มากกว่าหรือเท่ากับ i ฮะมากกว่าหรือเท่ากับ i ก็คือนี่ฮะแล้ว e บวก e ก็คือมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นลูปแรกฮะลูป2ตรงนี้ผมก็เหมือนเดิมฮะ i กับ e ผมให้ค่า i เท่ากับ1 i น้อยกว่า15ฮะ i บวกแล้วก็ e มีค่าเท่ากับ15 e น้อยกว่าหรือเท่ากับ i นั่นเองมี e เป็นบุมบวกที่จริงต้องเป็นลบๆเปล่าเดี๋ยวผมลองเผื่อลูปขึ้นเหมือนเดิมช่างแม่งโคตรประหลาดอุ้ย what เอ้ยว่าถูกแล้วเออแกยังไงก็เหมือนเดิมหายไปหมดเลยเออแสดงว่าเอาเป็นว่าลุมมันเลยมันโคตรทุกข์นะแต่แม่งไม่ขึ้นช่างมันละกันเฮ้ยไม่รู้อาจารย์เก่งจะยอมเปล่านะแต่ไม่รู้แก้ยังแก้ยังไงแล้วล่ะเพราะผมก็ลองเทียบกับของที่ทำมาแล้วก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าก๊อปนะฮะเทียบกันเฉยๆว่าถูกหรือไม่ก็เหมือนกันนะแต่ว่ารันแล้วมันมีครึ่งเดียวอะครึ่งบนอะครึ่งล่างหายเนี่ยมันมีนะคือตรงนี้มันไปนะแต่รูปมันไม่ขึ้นก็สงสัยจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งหรือมั้งก็ไม่รู้ทำไมก็สงสัยต้องจบแบบนี้แล้วก็ขอบคุณ